วันนี้ช่างเป็นคอนเสิร์ตที่อิ่มเอมในหัวใจมากๆนะฮะขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงสาวๆสวยๆด้านหน้าเวทีกว่า 3,000 ด้วยนะฮะคนหน้าตาดีขอเสียงกรี๊ดอีกหนึ่งครั้งหน่อยแล้วห่างกันมาแต่โดนแล้วบ่มีดีแววเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ตั้งมีแต่ขี้ไงแล้วจังได้คือมาเป็นหลายต่างสิบสี่ห่างหรือเศร้าสี่ห่างสิจำมือกันอย่างว่าสั่นว่าหัวใจสวยน้องบ่หัวตาบัดสิว่าเฮาไปกันบ่ได้มาหน้าเวทีจัดมาใส่ว่าสิบ่จิ้มกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแข่งกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่จิ้มกันใส่ว่าสิมีกันหรือไปใส่ว่าสิบ่แบ่งใจใส่ว่าอาจสิมีแค่ใส่ว่าสิบ่จิ้มกันโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้สาวสาวพี่น้องชาวตลาดสดสนามเป้าขอเสียงดังๆหน่อยแล้วสวัสดีค่ะน้องป้าสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นๆนะเรารู้ว่านายขาดผัวมานานไปเจ๊เป้าโอ้ยขอต้อนรับน้องก้องห้วยไร่อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีใจเดี๋ยวพวกเจ๊ขอเปิดตลาดก่อนมาเปิดตลาดพร้อมกันแล้วจะถามเรื่องเพลงนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าทั่วฟ้าเมืองไทยมาจับจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดสดสนามเป้าทำไมวันนี้ไม่ช่วยทางเราเลยพี่ลิงอ่ะเดี๋ยวก่อนเขาเป็นพิธีกรไม่ยอมพี่ลิงน้องฟองก็เป็นแขกเขายังเปิดผมเรื่องสนามเป้าพี่เหมียวไม่น่าให้มาอีกวันนึงเลยอ่ะจริงๆก็ไม่น่ามาถ้าไม่ทำงานมาไหมเนี่ยต้องมาคราวที่แล้วยังโมโหอยู่เลยคราวนี้ต้องมาเพราะอะไรเขาบอกว่าเออจะเอาสาวๆสวยๆมาเป็นแขกคราวที่แล้วเขาไปเขียวจนดำปิดแล้วมาคราวนี้เอาใครเอาใครไม่เอาเพลงเอานักร้องอะไรมาก็ไม่รู้ทั้งร้องอะไรไม่รู้ทั้งเพลงไม่มีอะไรทิ่มกันทั้งเพลงแกมาจากไหนเนี่ยรู้จักก้องอ่ะก้องห้วยไร่ก็ชื่อก็ห้วยนี่ไม่มีนักร้องที่ไหนจะแรงเท่าเขาแล้วในนาทีนี้ถูกต้องยอดแบบไลค์อ่ะกี่ล้านวิวตอนนี้ก็รวมๆก็ร้อยกว่าล้านแล้วฮะนี่มีมากร้อยกว่าล้านว่าอะไรนะร้อยกว่าล้านพี่มีไหมอะไรของผมไลค์ร้อยกว่าเขาบุญแล้วเห็นปะไม่มีงั้นแสดงว่าพูดไม่ได้ไงเห็นไหมเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยชีวิตตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้ความรู้ชีวิตก็มีความสุขครับแต่ตอนนี้คันคอเหลือเกินอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะช่วยแค่รับแป๊บเดียวค่ะเขามาไปแขกรับเชิญออกดีคนน้องเป็นไปได้ทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างเงี้ยอยากจะให้ไปพิสูจน์อยู่ที่หนึ่งเขาชอบเพลงของน้องมากของน้องก้องมากครับที่ตลาดรังสิตกล้าไหมกล้าไหมตลาดแตกแน่ๆเดี๋ยวต้องลองดูต้องลองดูเขาอยากเจอไหมที่นั่นไปทดลองดูนะคะไปเลยส่งคุณก้องห้วยไร่ไปตลาดรังสิตดีกว่าทางผ้าไหนคะหนุ่มก้องห้วยไร่บุกตลาดรังสิตทำเอาสาวน้อยสาวใหญ่วิ่งไวกระตู้หูยุกใหญ่แถมแต่ละคนยืนร้องเพลงนี้กันได้หมดใจมันก็ถึงกันตลอดไปตามสัญญาหล่อมากไม่ใช่แค่
แค่สาวๆที่ร้องได้นะคะหนุ่มใต้แดนสตอคนนี้ก็ร้องเป็นนะเออใส่ว่าสิบอทิมกันใส่ว่าสิบอทิมกันได้ไหมเออคุณพ่อคะไหวไหมคะเนี่ยคุณพ่อคุณพ่ออยู่แถวนี้คุณพ่อทำอาชีพอะไรครับเนี่ยขายขนมจีนปักใต้อะผมยายขนมจีนปักใต้ตรงไหนฮะตรงไหนอันนี้ครับเนี่ยนี่คือของคุณพ่อทั้งหมดเลยใช่ไหมครับครับผมโอ้โหนี่คือคุณอาสมชายหนุ่มใหญ่จากจังหวัดชุมพรเจ้าของร้านสมชายขนมจีนปักใต้ที่ขายอยู่ตลาดรังสิตมายาวนานกว่า20ปีแล้วล่ะค่ะแถมขายดิบขายดีวันละหลายหม้อยักษ์ค่ะวันหนึ่งขายเยอะขนาดไหนคุณพ่อกี่หม้อก็หม้อใหญ่นี่ประมาณสัก 3-4 หม้อเนาะอย่างนู้นเลยเริ่มต้นนี่อันนี้ขนมจีนน้ำยาใต้น้ำยาใต้น้ำยากะทิกรุงเทพแล้วมาอีกหม้อนี้ก็เป็นน้ำยาป่าอันนี้เป็นเขียวเสวยไม่ใช่เขียวหวานเขียวหวานอันนี้ก็คือน้ำพริกไอ้นี่ก่อนตายเหลียวว่าร้อยนี่แกงไตปลาแกงไตปลาครับนี่ครับแกงไตปลาเอาไข่แมกมาเลยคุณพ่อเอาแกงไตปลาหนึ่งจานนี่ผมเป็นคนอีสานนะครับคนอีสานบอกค่อยกินเอาการแบบบอกค่อยกินวันนี้ขอชิมดูหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงเสน่ห์ของอาหารของอาหารใต้คุณชิมเข้าไปคำแรกคุณจะรู้สึกอร่อยเลาะต่ออีกมาอีก3วิคุณจะถามหาว่าน้ำอยู่ไหนน้ำอยู่ไหนเอาน้ำมาหนึ่งกวดเผ็ดมากเลยฮะอ้าวน้ำแกงไตปลาเผ็ดถึงใจแบบนี้ก็เพราะสูตรเครื่องแกงทำเองทำทีครั้งละกระมังยักษ์เวลาใส่เครื่องแกงแต่ละหม้อ ก็ใช้ถึงหม้อละ3กิโลเลยล่ะค่ะแต่หนุ่มแดนอีสานมาทำแกงใต้ทั้งทีอาสมชายเลยให้เกลือแค่เบาๆพอเรียกน้ำย่อยเขาเรียกขมิ้นอ๋อใส่เลยนะใส่ของเอาใช้มือโดนๆเลยนะถนัดเลยขั้นตอนต่อไปก็โอ้นี่ครับต้องทุบด้วยเหรอพ่อทุบมันคือสัญลักษณ์อ่ะมันทำให้แบบใช้หมดด้วยพ่อโกรธอะไรเนี่ยนี่ครับซอยโอ้โหมืออาชีพมากเลยคุณพ่อซอยขาโขลกให้ละเอียดตามด้วยตะไคร้ผิวมะกรูดพริกขี้หนูและกระเทียมโขลกทุกอย่างให้เข้ากันแต่แอบมีเคล็ดลับเวลาโขลกมาบอกด้วยนะคะพอถุงมันติดกุ้งเนี่ยมันก็จะมีสูตรของการตำแล้วไม่เข้าตาไทยประดิษฐ์อ๋อนี่เลยควบคุมทุกพื้นที่สบายเลยผมนี่นะตำแล้วไม่เข้าตานี้ไม่ต้องกลัวเลยใครจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้อาจก็ไม่ว่าค่ะโขลกจนได้พริกแกงใต้เผ็ดถึงใจก็นำไปเคี่ยวกับน้ำเปล่าต้องเผ็ดมากไหมครับพ่อต้องเผ็ดหน่อยเพราะไตปลาต้องเผ็ดเอาแถมเดี๋ยวคุณพ่อแถมนิดแล้วกันนะแถมเลยฮะแถมเลยคุณพ่อแถมลูกน้องลูกค้าคุณพ่อชอบแถมพอเดือดก็ใส่ใบมะกรูดลงไปปรุงรสด้วยน้ำตาลปึกอย่างดีตามด้วยไตปลาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปเลยมาทีก็ยี่สิบนาทีปี๊บเดียวมานี่ไส้ปลาทูฮะล้วนๆเลยอุ้ยสีสันอร่อยมากครับเนี่ยนี่นะอันนี้ประหยัดไม่ได้ครับสินค้าพวกนี้เราต้องทำด้วยคุณภาพแล้วคุณพ่อไม่คนนะอย่าคนถ้าคนแล้วมันจะคาวตั้งไฟพอให้เดือดไม่ต้องปรุงรสเพิ่มรสไตปลามีรสเค็มอยู่แล้วค่ะพอตัดกับน้ำตาลปึกก็เข้ากันได้ดีจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาเนื้อแน่นๆลงไปเสริมทับค่ะปลาที่ใช้ปลาอะไรครับคุณพ่อครับไอ้นี่จะเป็นปลาน้ำดอกไม้ปลานี่มีทั่วไปในอ่าวไทยของเราครับคนใต้ก็เหลียวปลาซะเนื้อโอ้โหนี่คุณพ่อไม่อยากจะบรรยายในเนื้อดูฮะเนื้อแน่นมากพอทำแล้วมันจะฟูมากเลยเนี่ยดูแพงไหมคุณพ่อปลาพวกนี้แพงไหมครับโลเป็นร้อยฮะโลเป็นร้อยเลยพ่อปกติแกงไตปลาแท้จะไม่ใส่ผักนะคะแต่เอาใจคนเมืองก็เสริมด้วยผักต่างๆทั้งหน่อไม้หั่นเตาถั่วฝักยาวถั่วพลูและมะเขือเปราะพอสะดุ้งกรอบก็เสร็จแล้วล่ะค่ะแกงไตปลาร้อนๆเผ็ดๆบอกเลยว่าพี่ๆเตรียมน้ำมาเลยนะครับผมพอกินเข้าไปแค่นั้นแหละเครื่องเทศเขาออกมาทำงานนี่เนี่ยอร่อยคุณว่านิดเดียวได้เรื่องครับขอบคุณมากครับนี่แค่บ่บ่นะกันเนี่ยถ้าจะให้เด็ดร้านนี้เขาต้องราดผสมถึง2น้ำแกงด้วยกันไอ้แม่ของร้านแกงป่าผสมแกงไตปลาเผ็ดเจอเผ็ดปลาน้ำดอกไม้จัดจ้านมากคุณผู้ชมผัดสดครับปกติขายจานเท่าไหร่ฮะอันนี้30บาท30บาทแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราผสมกันล่ะ30ไม่60มั้ย30เอาไม่60อ่ะคุณลูกคุณพ่อชอบแถมเนี่ยฮะแซ่บคูณ2สำหรับคนกินเผ็ดตบด้วยผักสารพัดอย่างเต็มโต๊ะใครกินได้ก็กินไปผักไม่อั้นค่ะและอีกหนึ่งน้ำยาเด็ดของคนตายก็คือน้ำยาใต้ที่ต้องเคี่ยวกะทิกับกะปิอย่างดีซะก่อนนี่ตายนี่ไส้เคยกันนี่ไส้พริกเหลานี่นี่พริกอ้าวพริกอ้าวไส้เหลานี่อีพ่อ
เครื่องแกงเนี่ยมันต่างกันบ่กับเจ้าเครื่องแกงของภาคกลางภาคอีสานกับจากภาคใต้นี่ครับมันต่างกันนะไอ้ของกรุงเทพนะก็ไส้กระจายกระจายกระจายไส้กิมินอ๋อกระจายกับกิมินครับเออนี่ร้อยเนี่ยซึ่งบำรุงลำไส้ลำไส้ของเราเนี่ยกิมินเครื่องแกงใต้จะไม่ใส่กระจายเหมือนเครื่องแกงภาคกลางนะคะแต่จะเน้นใส่ขมิ้นและพริกขี้หนูเขียวให้หอมเผ็ดและสีสวยน่ากินมากๆค่ะจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาน้ำดอกไม้ที่นึ่งและยีเอาแต่เนื้อล้วนใส่ลงไปให้ข้นคลักเริ่มแล้วพอเนื้อปลาลงไปแค่นั้นแหละครับเริ่มข้นเริ่มร้อยนี่เริ่มร้อยเริ่มร้อยเริ่มที่แซ่บแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้การแล้วสุดยอดมากคุณพ่อมาตรฐานเดิมอย่างที่บอกไว้ครับเครื่องเทศมันจะทำงานทีหลังครับวันนี้ไหนๆคุณพ่อเป็นคนที่สอนขั้นตอนการทำต่างๆให้ผมแล้วผมก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาสอนคุณพ่อเปลี่ยนกันแล้วกันเดี๋ยวผมจะสอนคุณพ่อร้องเพลงใสวาสีบอทิมกันสักนิดนึงได้ครับใสวาสีบอทิมกันใสวาสีมีกันและกันคุณพ่อลองนิดนึงฮะใสว่าจะมีกันและกันนี่ไงครับนี่ไงสุดยอดแล้วครับคุณพ่อแค่นี้พอแล้วแค่นี้ผมก็เดี๋ยวแย่งคุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อแย่งซีนนะใช่ดูท่าอาสมชายของเราจะไม่รอดค่ะงานนี้เลยพี่ขออ้อนสาวๆช่วยร้องดีกว่าใส่ว่าสิบ่จริงกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิหักแผ่นกันใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบ่จริงกันใส่ว่าสิมีกันหรือไปเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนักร้องเป็นคนใหม่นะฮะอาจารย์หน่อยแล้วกินกันใส่ว่าสิมีกันและกันใส่ว่าสิฮักใส่ว่าสิมีกันตลอดไปใส่ว่าสิบอกันใส่ว่าสิมีกันใส่ว่าสิมีกันขอบคุณมากครับคุณลุงครับเราเอาร้านของลุงมาไว้ที่นี่เลยครับผมการกินขนมจีนให้ได้อารมณ์ทำไมจะต้องขนมจีนใต้ต้องมีผักสดเยอะขนาดนี้รสชาติมันเผ็ดนะครับอ๋อรสชาติมันจะเผ็ดมันต้องหาอะไรที่มาเสริมและอีกอย่างนึงคนใต้ก็เป็นคนชอบกินผักพี่ก้องน่าจะเป็นคนกินเผ็ดเก่งไม่อยู่อีสานไม่ครับเป็นคนอีสานแต่ว่าไม่กินเผ็ดโอ้ยปลอมตัวปลอมไม่ได้เจ้าของร้านมาดิมาสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นร้านเล็กๆแบบนี้แต่เชื่อไหมคะว่าอาสมชายจรดปลายเท้าของเรานั้นเขาเป็นพระคิริวหอทองช่วยต่อนิดนึงของตัวเองแล้วเรียกว่าเป็นทองคำฝังเพชรเลยจะเป็นฝังเพชรยังไงเดี๋ยวกลับมาสักครู่ครับมันโด่งดังจริงๆก่อนจะดังพี่ก้องถามนิดนึงครับผมทำอะไรมาก่อนทำงานก่อสร้างแล้วก็มาเป็น PR ครับ PR อะไรคะมันไม่ได้มาทางเดียวกันเลย PR แต่งชุดกระโปรงยาวๆใช่ครับใส่กระโปรงยาวแล้วก็เอาทิชชู่ดันขึ้นมาคิตตี้อย่างเงี้ยครับผม PR ใส่เครื่องสำอางค้าขายไหมขายเกี่ยวกับศูนย์บริการความงามครับขายเครื่องสำอางอ่ะก็ไม่ถึงขนาดนั้นแค่ชักชวนใครที่อยากจะมาดูแลผิวพรรณอย่างเงี้ยครับเอาไหนสมมุติลิงเนี่ยหน้ามันแย่มากเลยชวนพี่ลิงเข้าสปาอันนี้เนี่ยอยากให้เขาพูดหรือว่าหลอกด่าสมมุติว่าพี่ลิงหน้าแย่มากของพี่ลิงทำอะไรบ้างคะเอาให้เขาไปทำให้ได้ผมดูแล้วนะครับผิวพรรณของพี่ลิงนะฮะเป็นฝ้าเป็นกาดเป็นสิวแค่เรื่องชิวๆบอกลามันไปนะครับเดี๋ยวศูนย์บริการความงามของผมจะจัดให้สวยใสโดนใจเหมือนได้กินตับขายเก่งงี้ไปที่ตลาดรังสิตเลยไปเป็นเซลล์ขายขนมจีนน้ำยาปักใต้หน่อยคุณพี่สมชายรออยู่ไปไหมไหวอยู่ไหมเดี๋ยวลองดูครับเพราะว่าส่วนมากก็เคยก็ขายแต่พวกทองคำขายเพชรขายพลอยแหมยังมึงให้มันพ้นทองม้วนก่อนอีกกล้องโถไอ้บัวลืมตีไปวันนี้หนุ่มก้องห้วยไร่สวมวิญญาณ PR ช่วยขายขนมจีนซะเลยพ่อแม่พี่น้องชาวอีสานเด้อพี่น้องเด้อนะครับย่างไก่ไปไก่มากครับ2มือล้วงกระเป๋า2เท้าก้าวเข้ามาฉุดมือหลานประสานมือแฟนดึงแขนคุณตาดึงขาคุณยายดึงมาให้หมดเลยฮะแต่อย่าไปดึงกระเป๋าตังค์เข้ามานะครับโดนจับนะครับเฮ้ยพู
ูดจนปากเปียกปากแฉะกว่าจะได้ลูกค้าสักคนมันช่างยากอะไรนักหนาเนี่ยไม่ใช่อะไรค่ะลูกค้าเขากลัวกล้องพอหันหลังเท่านั้นแหละคนเพียบเลยโดยเฉพาะขนมจีนซาวน้ำที่อาสมชายทำขายเอาใจลุงป้าย่ายายให้ได้กินชื่นใจเป็นร้านขายขนมจีนครับสับปะรดมาไงคุณพ่อสับปะรดนี่ทางไหนมันมาจากสวนนะแต่เราก็ซื้อมาใช่ไหมใช่คุณพ่อใช่กำลังงงว่าสับปะรดมันเกี่ยวอะไรกับขนมจีนของคุณพ่อเนี่ยสับปะรดนี่มันเป็นขนมจีนซาวน้ำอ่ะมันต้องใช้วัสดุตัวนี้สับปะรดตัวนี้หนุ่มกล้องบอกว่าเป็นครั้งแรกค่ะที่จะได้ทำและได้กินงานนี้เลยต้องดึงมือเจ๊จอดสีภรรยาของอาสมชายคนนี้ทำให้กินที่ต้องเคี่ยวกะทิสดให้กลมกล่อมซะก่อนซาวน้ำเนี่ยมันคืออะไรคุณพ่อตอนนี้ผมยังงงอยู่ซาวน้ำมันก็คือขนมจีนนะแต่ว่ามันใช้ไอ้กะทิสดอันนี้ใส่เกลือตั้งนิดได้ฮะแล้วคือเครื่องปรุงอย่างอื่นไม่มีแล้วใช่ไหมครับไม่มีแล้วพอเคี่ยวกะทิเสร็จก็ไปเตรียมเครื่องเคียงต่างๆโคลกกุ้งแห้งตัวหนาให้ละเอียดซอยขิงซอยกระเทียมสับปะรดซาวน้ำบานๆตักทีเต็มๆจานค่ะนี่จะเป็นกระเทียมกระเทียมครับคุณผู้ชมครับใส่เยอะๆจะเราซอยเอาถ้าแต่ชอบเนาะน้ำปลาน้ำปลากับพริกลองหน่อยไหมเอาแถมคุณพ่อชอบแถมขิงโอ้ยนี่ของชอบผมเลยนะของชอบเอาไปครึ่งกิโลอันนี้เป็นกุ้งแห้งกุ้งอย่างดีเลยใส่น้ำตาลหน่อยใส่กะทิมะนาวบีบเลยคนซ้ายแม่ยายรักอาสาพัดโจยงหน้าสวยงามมาเต็มเต็มจานลุกเคล้าให้เครื่องเคียงเข้ากันตักเข้าปากเลยค่ะอ้ำๆๆเลยอร่อยครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะกลายมาเป็นขนมจีนผมยังแปลกใจที่หายข้อสงสัยแล้วคุณลุงนี่คือขนมจีนซาวน้ำขนมจีนซาวน้ำครับคุณผู้ชมครับรสชาติอร่อยมากต้องมาชิมเองนะอย่าเชื่อผมนะแหมหนุ่มอีสานถึงกับเพ้องานนี้ต้องลองค่ะและอีกหนึ่งน้ำยาที่ต้องลองก็คือแกงเขียวหวานใต้ที่ใช้เครื่องแกงใต้ในการแกงอ้าวนี่ก็หัวกะทิเหมือนกันใส่เข้าไปชอบคุณพ่อมากเลยครับคือวัตถุดิบของแกแต่ละอย่างนี่คือแกเลือกคัดสรรสิ่งดีๆเข้ามาเลยอันนี้แกงเขียวหวานเนี่ยถ้าแบบนี้เราอย่าใส่เครื่องให้เยอะมากเคี่ยวเครื่องแกงให้หนัวมีกะปิใส่ตามให้หอมฟุ้งเด็ดสุดนี่ละค่ะนี่กระเทียมไทยใส่ไปให้มันได้ต้องกระเทียมไทยกระเทียมเล็กกระเทียมไทยใส่ไปหน่อยนึงใส่ให้มันหอมอ่ะดับข้าวหน่อยดับข้าวไปครับคุณพ่อจากนั้นใส่ใบมะกรูดตามด้วยเนื้อไก่สับมะเขือเปราะพร้อมปรุงรสให้กลมกล่อมทันทีนี่ถูกปากเลยนี่ใบวัวละพาใส่ครับคุณพ่อครับคุณพ่อมาอยู่ที่นี่นานหรือยังครับประมาณ20กว่าปีแล้วกับ30แล้วคือมาทีแรกก็ทำอย่างนี้เลยหรือว่าทำอย่างอื่นก่อนคุณพ่อครับมาทีแรกอ่ะคุณพ่อลำบากเมื่อก่อนเคยออกทะเลอยู่ใช่ไหมอ๋อไปหาปลาอยู่มาอยู่นี่ไม่รู้ทำไมคุณพ่อก็ไปหาเห็นรถรับผักอ่ะสองฝั่งในตลาดในตลาดครับคุณพ่อครับจากหนุ่มชุมพรหอบลูกเมียหนีพายุเกมาอยู่ตลาดรังสิตรับจ้างเข็นผักแล้วก็อาศัยชายคลองรังสิตนี้แล้วค่ะเป็นที่นอนตอนนั้นลำบากไงครับคุณแม่ครับลำบากมากคือให้แม่คุณแม่เล่าน้ำตาจะไหลคือที่ไหนครับเมื่อก่อนอยู่ที่สลัมค่ะอยู่ริมคลองอยู่แถวริมคลองอ่ะนึกถึงอดีตล้อแม่ไอ้พ่อเล่าพอนึกถึงความลำบากแต่ครั้งก่อนเจก็จุกอกขึ้นมาทันทีละค่ะถึงขนาดเดินหนีพูดไม่ออกเลยเชียวมีลูกอยู่คนเนี้ยครับลูกจะขอกินแอปเปิ้ลยังไม่มีตังค์ซื้อให้ลูกกินล่ะลูกของเราไม่รู้ภาษีภาษาใช่ไหมเราบอกว่าเดี๋ยวก็ทิ้งลูกมันเน่าแล้วเราไม่อยากบอกลูกว่าเราไม่มีอ่ะเหมือนเราโกหกลูกอ่ะแต่ลูกก็เงียบไปครับต้องบอกว่าทั้งคู่เนี่ยทำมาหากินด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนแล้วก็ประหยัดและอดออมค่ะคุณพ่อประหยัดของคุณพ่อเนี่ยประหยัดยังไงคุณพ่อครับประหยัดเหมือนน้ำในตุ่มอะถ้าเราตักไปใช้อะครับเราก็ต้องตักเพิ่มมาให้มันเต็มอยู่เรื่อยถ้าวันไหนถ้าเกิดฝนไม่ตกก็เอาน้ำในตุ่มนั่นแหละมาใช้แต่เราก็ต้องพยายามเติมอยู่เรื่อยไม่ว่าจะหมดแล้วเราเอ้ยเดี๋ยวค่อยตักเราอย่าเดี๋ยวคำว่าเดี๋ยวอย่าเราต้องรีบทำเลยตักมาให้เต็มตุ่มเรื่อยๆวันไหนฝนไม่ตกเราก็ยังมีน้ำในตุ่มใช้ในตุ่มใช้นะพ่อเนาะกว่า20ปีที่เก็บหอมรอมริบจนทุกวันนี้ทั้งคู่ก็สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนกลายเป็นคนที่ไม่มีหนี้สิน
แถมยังมีห้องให้เช่าเกือบร้อยห้องเลยทีเดียวมีคนเขาบอกว่าเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยเหมือนพ่อครัวธรรมดาเงี้ยแต่ว่าตึกรามบ้านช่องตรงนี้3ตึกนี้กับอีก90ห้องเป็นของคุณพ่อใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับไม่อยากเรียกคุณพ่อแล้วขอเรียกเสียได้ไหมคุณพ่ออย่าเรียกเสียแล้วเรียกเสียได้ไหมคุณพ่อพ่อเป็นคนบ้านบ้านเอาตรงๆนะห้องเยอะขนาดนี้90ห้องต่อเดือนเดือนละ 2,000 กว่าบาทเป็นผมนอนอยู่บ้านแล้วทำไมคุณพ่อยังขายอยู่ฮะยังขายขนมจีนอยู่มันอยู่ไม่ได้ครับเรามันคนเคยทำงานอะคนเคยทำมันปวดมันเมื่อยไปหมดโอ้แล้วเราก็ไม่อยากจะให้เหมือนเขาบอกว่าเสือนอนกินโอ้ยคุณพ่อไม่เอาหรอกเสือนอนกินพิการไม่เอาพ่อไม่เอาเพราะต้องกระโดดกินวิ่งกินนั่งกินนอนกินว่าแล้วก็แอบไปดูห้องนอนหรูๆของทั้งคู่ซะหน่อยค่ะล็อกมากเลยค่ะล็อกมากเลยเนี่ยที่นอนเงินล้านนะครับเนี่ยนี่แหละฮะเล็กห้องเล็กจริงครับแต่ว่าตู้เซฟไม่เล็กครับผมแต่เราก็ไม่นึกเลยนะว่าชีวิตมันจะมาถึงเนี้ยนะบางทีตัดต้นจนตายชีวิตไม่ถูกนะตัดต้นไม่ถูกไหมเคยเช่าบ้านเขาอยู่แล้วเมื่อก่อนเราเคยมีบ้านเขาเช่าเคยเช่าบ้านเขาอยู่ลำบากอะไรเนี้ยแล้วตอนนี้ทำไมเราถึงมาอยู่แบบนี้เพราะเหตุอะไรบางทีก็คิดนอนคิดเหมือนกันแหละคิดก็เป็นเพราะอะไรคิดว่ามันวาสนาด้วยมึงแล้วโชคช่วยอะไรอีกอย่างเราก็น่าจะเพราะเราขยันนะเราขยันแล้วก็เราก็ประหยัดแล้วเราก็ซื่อสัตย์อะแล้วก็อดทนด้วยกว่าจะถึงความฝันนั้นมันยากเย็นอย่าเพิ่งเห็นฉันเดินเข้ามาง่ายๆและเพราะความใจดีที่สละเวลามาสอนมือใหม่หัดขายตลาดสดสนามเป้าขอมอบซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ให้หนึ่งลังค่ะถามพี่สมชายก่อนมันมีช่วงตั้งแต่อยู่สลัมจนกระทั่งมาเป็นเศรษฐีขนมจีนเนี่ยนะฮะมันมีช่วงที่ทนทุกข์ทรมานหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมฮะมันก็มีฮะยากนี่คือเรื่องอะไรบ้างคะพี่ยากๆก็คือไม่มีเงินนะครับกำไรจากขนมจีนเท่านั้นเองที่สร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาตอนที่ขายขนมจีนคือเอายาบ้าสอดไปโอ้ยเขากำลังมาสุดกำลังมาดีนี่อะไรเนี่ยอ้าวบางคนอ่ะพอเห็นพี่สมชายแบบว่าโอ้โหขายขนมจีนมีร้านไม่ได้ไปดูว่าทิศระยะเวลาที่เขาทำมาเนี่ยเป็นยังไงต้องใช้ความอดทนทุกวันนี้ย่านแถวรังสิตนี่เขารู้ไหมคะว่าเรามาไกลขนาดนี้แล้วก็เขาไม่รู้อ่ะเพราะเราอยู่พื้นอ่ะไม่ได้บอกเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นแผงลอยเหมือนเดิมแผงลอยครับตัวไปเราไม่ได้มาต้องอวดรวยเนาะครับผมเราอยู่แบบพื้นหลังจากนี้คุณพ่อต้องระวังเลยนะเพราะว่าผมเปิดเผยไปแล้วเซฟคุณพ่อใหญ่มากแต่เราไม่ได้ถ่ายมาเพื่อความปลอดภัยครับผมห้องอยู่เล็กมากนะแสดงให้เห็นนะครับคุณผู้ชมคนเราไม่จำเป็นจะต้องร่ำรวยแล้วเนี่ยต้องอวดออกมาเยอะๆก็อยู่เท่าที่สุดท้ายเราก็นอนแค่นั้นเองใช่ถูกต้องไม่ได้กว้างกล้องอ่ะคิดอยากจะเลิกร้องเพลงทิมๆกันนี้แล้วมาขายขนมจีนไหมทิมๆผมลองดูแล้วไม่เวิร์กครับเป็นไงบ้างคะฟังคุณอาสมชายพูดแล้วรู้สึกไงบ้างคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนรุ่นใหม่นะครับเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าการที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอยากแต่ว่าวันนี้พรุ่งนี้อยากประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วคุณลุงสมชาย20กว่าปีแล้วก็อย่างเช่นพี่ลิงเงี้ยจะ100ปีแล้วยังไม่สำเร็จอะไรเลยมันข้อแตกต่างอะไรนะวิลล่าอะไรมองยามีอยู่นี่สำเร็จอยู่อันนี้สำเร็จอยู่นอนอยู่เฉยๆไม่ได้ขยันคำเดียวท่องไว้เลยคุณผู้ชมค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ก้องห้วยไร่มากๆนะคะที่พาเราไปพบกับคนขยันอย่างคุณน้าสมชายขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ก้องครับขอบคุณครับและด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณทั้งครอบครัวนะคะน้าสมชายขนมจีนเงินล้านในตลาดรังสิตก้องจะไปแล้วเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าจะพาพี่ลิงเข้าไปเขาอยากจะเจอสาวๆสวยๆจะจัดให้เดี๋ยวจัดให้ในช่วงหน้าชอบใช่ไหมขาวอวบอึ้มไอ้ยัย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 โอเคงั้นพักสักครู่ค่ะครับผู้ชายบัตรสีบัตรถลอมทำอะไรกันกลางตลาดนี่เจ๊เป้าเลือกบ้างนะไม่ใช่เห็นมีแขนมีขาหน้าเหมือนไวรัสอย่างนี้ก็จะคือเป็นเชื้อโรคอ่ะเหรอใช่เห็นเนี่ยเลือกบ้างเลือกบ้างเจ๊เป้านวดให้นวดได้นะนวดเถอะจ้าจ้านวดได้จริงเหรอฮะไม่ดูแล้วใช่ไหมมือเหม็นพริกกับกะปิมากตกลงนี่คือรับเจ๊เป้าใช่ไหมที่จะได้เอาผู้หญิงที่ให้เธอดูกลับไปไม่แล้วไหนอ่ะผู้หญิงที่จะพามาไม่ใช่อันนี้ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ที่เขาเลี้ยงไก่อยู่สวยมากคนนี้แกชอบขาวอึมใช่ไหมเมียผอมอ่ะมันเลยผมฉันอึมเลยไอ้ยะเออขาวแบบว่าชอบใช่ไหมขาวมากเฮ้ยชอบคนมืออุ้มๆสวยๆใช่ไหมเดี๋ยวไอ้ยะ
ป็นบ้าเลยล่ะก็ชอบไงดูแค่มือก่อนไอ้ยาโอ้ยทาเล็บเป็นไงสีชมพูนี่ยาหวานใช่ป่ะทาเล็บอย่างนี้ด้วยนะเอาเร็วๆๆมาแล้วก็ชอบแบบว่าเล็บสีชมพูงี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าหากว่าแบบว่าหน้าคมๆแต่ว่าแต่บางทีก็แบบว่าขนดกหน่อยโอเคใช่ป่ะชอบผู้หญิงมีขนไหมผู้หญิงมีขนแบบขนแขนขนดกจะเซ็กซี่เจ้าของเล็บสีชมพูเนี่ยเอาใช่ไหมจะได้ติดต่อเอามาเลยมาเลยนะจ๊ะฮัลโหลค่ะพี่ลิงเขาตกลงแล้วเดี๋ยวหนูมาเลยนะคะลูกให้มันไปเลยให้มันไปเลยไปฉันหลุดอะไรอีกอ่ะไปเอามาฉันเดินไปไม่ได้ไม่ฉันหลุดไปเอามาเร็วหนูก็ลุกไม่ได้เพราะว่าชุดมันให้นั่งเฉยๆให้ท่านผู้ชมดูหันให้ท่านผู้ชมดูเขาไม่ใส่วิกหน้าคล้ายๆกูเลยนะเธอผู้นี้มีนามว่าท็อฟฟี่ในวงการเรียกเขาว่าท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมวันนี้ในช่วงแหวกตลาดของเราก็เลยนำเสนอเธอผู้นี้ล่ะค่ะตุ๊ดอะไรส้มคอมลองไปดูค่ะมีคนบอกแหวกว่าถ้าอยากเห็นอะไรแซ่บๆเนี่ยให้มาที่บ้านกลางกรุงซอยลาดพร้าว71เจอแน่อะมาถึงที่แล้วเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรเลยเจอแต่ไอ้นานหนวดนั่งบันจิมบันเจออยู่เนี่ยฉันนี่แหละแซ่บสุดในย่านลาดพร้าว71แล้วแหมอกอีแป้นจะแตกมีหน้าละเมืองไทยถึงได้หนาวๆร้อนๆตายว่าแต่หน้ายังหล่อนเนี่ยแซ่บได้หรือยะก็ตอนเนี้ยฉันยังไม่ได้แปลงร่างรอฉันแปลงร่างก่อนแล้วจะรู้ว่าแซ่บขนาดไหนนั่นไงมีท้าทายอย่างนี้แหวกละชอบอ่ะตามไปดูนางแปลงร่างกันค่ะฉันภูมิใจพอใจที่เป็นกระเทยไผ่สิบ่ยอมแซ่บพอหรือยังได้เวลาทำงานละมาไปมาดูฉันทำงานกันวิตาไม่ตายนี่ตัวอะไรกันเนี่ยแหวกละสะพรึงเอามากๆค่ะโอ้โหแถมทำงานได้อีกต่างหากต้องบอกว่านายคนนี้เนี่ยเอ้ยเธอคนนี้ชื่อท็อฟฟี่ค่ะท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดส้มคอมของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าว71ในตำแหน่ง IT Support ซึ่งนอกจากเธอจะคอยดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของออฟฟิศทั้งหมดแล้วเนี่ยหน้าที่หลักของท็อฟฟี่อีกอย่างนึงก็คือดูแลอุปกรณ์ทุกอย่างที่มีไฟฟ้านำเข้าตั้งแต่โทรศัพท์ตู้เย็นแอร์หรือเปลี่ยนหลอดไฟก็เป็นหน้าที่ของท็อฟฟี่ค่ะโอ้ระวังหน่อยเถอะพระคุณแหวกละอุจาร์ตาสลือเกินแม้ทำสารพัดอย่างเป็นตุ๊ดมีความสามารถเนี่ยหล่อนแต่แหวกอยากจะรู้จริงๆค่ะว่าทำไมตุ๊ดซ่อมคอมคนนี้เนี่ยถึงไม่เกลี้ยงไม่เกลาปล่อยหนวดเนิร์ดขนเขินรุงรังไปหมดเลยถ้าแหวกหมดมันก็เหมือนคนอื่นสิเราเลยเลือกที่จะไม่เหมือนคนอื่นคือไม่แหวกปล่อยมันอย่างนี้แหละอุ้ยปล่อยไว้อย่างนี้แหละถ้าแหวกมันอาจจะสวยก็ได้แต่เราเลือกที่จะไม่แหวกดีกว่า มั่นใจเป็นสไตล์แล้วสไตล์การแต่งตัวล่ะแม่คุณแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแนวไหนมีบัญญัติในพจนานุกรมไทยไหมเนี่ยจะเป็นสไตล์เหมือนชุดเดรสใส่ง่ายๆเหมือนชุดนอนที่ไม่ได้ใส่แล้วไม่ได้นอนชุดส่วนใหญ่แม่เป็นคนคุณแม่เป็นคนหาให้จะมีคนมาแซวแบบว่าอ้าวนี่ขโมยชุดเมียมาใส่เหรออะไรประมาณนี้จริงๆเราคิดว่าเราแต่งยังไงก็ไม่สวยก็เลยมาใส่ตลกดีกว่าน่าจะรุ่งมันแต่งง่ายดีไม่ต้องคิดเยอะด้วยได้ของหน้าที่เราสวยอยู่แล้วคือแต่งยังไงมันก็ตลกอ่ะทอยังรู้ตัวนะเนี่ยว่าแต่งยังไงก็ดูตลกอ่ะแซวเล่นต้องบอกว่าทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็เครื่องประทินโฉมเนี่ยนอกจากคุณแม่จะช่วยจัดหาให้แล้วเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ออฟฟิศก็ยังสนับสนุนสุดกำลังรักตุ๊ดคนนี้เนี่ยเขาเป็นขวัญใจคนทั้งออฟฟิศเลยล่ะค่ะวันแรกที่เจอเนี่ยเหมือนเขาเป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักแต่หลังจากนั้นแบบพอออฟฟิศมีแอคทิวิตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ค่อยๆแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือดีกรีของน้องก็คือจะมากขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็คือนี่คือตัวตนที่แท้จริงนี้แต่โอ้ออลแฮปปี้ค่ะชอบทำให้บรรยากาศออฟฟิศสนุกครั้งแรกที่เห็นคือเห็นจากไอซ์ชาเลนของออฟฟิศที่แบบออฟฟิศเขาแบบไปท้าคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยเห็นน้องเขามาด้วยกระโปรงสั้นเป็นหูกระต่ายชุดบันนี่แล้วแบบน้องซึ่งแบบเฮ้ยน้องเขากล้าแสดงออกอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นแบบคนหนึ่งที่สร้างสีสันให้ที่ออฟฟิศใจหัวใจเต้นแรงครับรู้สึกแปลกดีครับไม่เคยเจอปกติใจถือใจความที่ออฟฟิศเนี้ยเขาอยู่กันแบบพี่น้องสบายสบายท็อฟฟี่ก็เลยแต่งหญิงมาบ่อยๆค่ะเพื่อสร้างสีสันให้กับทุกคนและยังเห็นพี่ๆทำงานกันเครียดเนี่ยเธอก็อยากให้ทุกคนมีรอยยิ้มเมื่อเห็นเธอแต่งหญิงมานั่นเองล่ะค่ะ
ฉันภูมิใจพอใจและที่เป็นกะเทยไผ่สิบอยอดเลยครับเป๊กเลยคือพี่น่าจะเป็นคนชอบสายตลกไงครับผมโอเคเลยเขาบอกตรงๆให้ไปซ่อมท่อที่บ้านได้ไหมไม่ไม่เขาแนวอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์นี่เลยแล้วก็ไฟฟ้าคือถามแล้วว่าทำไมไม่โกนเขาบอกถ้าโกนเนี่ยมันจะโล้นไปมันดูติ๋มไปมันดูไม่เดี๋ยวเหมือนคนอื่นไม่ชอบนางบอกไม่ชอบเพราะมันจะโล้นมากก็เลยให้มันมีแบบเลเยอร์ texture แล้วก็อะไรอย่างนี้ดูหน้าคล้ายๆพิงลำพะเพิงนะครับเขาบอกเขาบอกว่าเบนชลาทิศคือไอดอลโอ้พี่เบนเห็นแบบนี้นะครับผมพี่ท็อฟฟี่ของเราเนี่ยมีแฟนเพจดูโอ้หน้าแก่เท่าพ่อผมเลยนะใครมีปัญหาเรื่องคอมพิวเตอร์ก็เข้าไปสอบถามกันได้นะครับนางใจดีตอบให้หมดเลยโดยเฉพาะหนุ่มๆถ้าผู้หญิงไม่ต้อนรับนะครับแฟนเพจผู้หญิงเข้าไปบล็อกไหมสงสัยจะดูถึงขั้นบล็อกอันฟอลโล่แล้วเขียนด่าในเพจด้วยคุณผู้ชมก็เข้าไปใน Facebook Fanpage ของคุณท็อฟฟี่ได้นะคะใช้ชื่อว่าท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมของชื่อนี้เลยท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมอันนี้เขาบอกหรือว่าเราไปเขียนให้เขาไม่เขาตั้งมาแบบนี้ท็อฟฟี่เป็นตุ๊ดซ่อมคอมขอหน้าเพจขอหน้าดูหน้าเพจหน่อยเลยนะคะเอาล่ะจากเรื่องของคนช่วงหน้าเราจะพาไปดูเรื่องของเทพกันบ้างค่ะฮะไม่ใช่ลูกเทพแต่จะเป็นอะไรช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะสีนู้นเป็นไงผมไม่ทราบครับทำไมมันต้องทำรายการไม่มีอะไรติดสมองมาเลยเหรออุ๊ยคุณพูดคล้ายๆคนที่มาถามผมว่าทำไมไม่รู้อ่ะแล้วพี่ตอบเขาว่าอะไรเออทำไมไม่รู้อ่ะทำไมไม่รู้คนนั้นมาอาจารย์ลักนี่มาผมลิงก็ต้องได้ยินมาบ้างก็บอกว่าอาจารย์ลิงไงสวยจริงเป็นอาจารย์โอ้บอกเขาก็ตั้งให้เธอดูไม่ได้ดูไม่ได้ครับผมไม่ได้คุณไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโหราศาสตร์เลยเหรอพอรู้ไหมดูอะไรเป็นมั่งเกี่ยวกับโชคชะตาราศีมือดูรถเมย์โอ้โหมือแดนแจ๊สเลยรถเมย์ทำไมอุ้ยมือแบบทำไมลายมือนุ่มนวลขนาดนี้ดูลายมือฉันดิรถเมย์นี่นะรถเมย์นี่นะต้องจะแต่งงานแล้วบัวเส้นนี้ขึ้นคู่กันเมื่อไหร่นี่ตอนนี้มันกำลังจะครบปุ๊บครบตรงนี้ปุ๊บแต่งกลัวจะแต่งนี่ๆนะฝืนดวงไม่แต่งได้ไหมจะไปไกลมากไปไหนไกล70ค่อยแต่งไปไกลมากแล้วไม่รู้จะดีเท่านี้ไหมแต่เส้นนี้คู่นี้กำลังดีตอนนี้คนที่คบอยู่ในนี้เนี่ยตอนนี้เส้นคู่มันชัดแล้วก็กำลังไม่เชื่อเนี่ยพูดแล้วหาว่าเลอะเทอะเนี่ยรถเมย์ต้องระวังอุบัติเหตุเหรอนี่พูดจริงป่ะเนี่ยพูดจริงเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยจริงไม่ไปแล้วทำงานต่อไม่ไปแล้วเดินทางไม่ได้เลยทำงานที่บ้านมันจะไปแทนไม่ค่ะวันนี้พี่ต้องไปกับหนูจะพาพี่ไปสมุยไปไหนสมุยเกาะสมุยอย่าไปเดี๋ยวแกก็ไปปีนต้นมะพร้าวไปเจอหนูไปเจอสารนึงเขาว่าคนปีเสือพี่ปีเสือเปล่าปีเสือไปแก้ปีชงพี่ลิงลองไปดูกันว่าที่นั่นเป็นยังไงแล้วเราจะพาไปเจอเจ้าถิ่นคนหนึ่งคนนี้เรียกว่าขาใหญ่มากๆขาใหญ่สุดๆไปดูครับวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมไปเกาะสมุยกับหมวยเล็กนี้แต่ว่าเดี๋ยวก่อนวันนี้เราพาเจ้าถิ่นมาด้วยงั้นก็คือคุณพี่เปรี้ยวคนสมุยแท้ๆเราจะพารถเมล์แล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยย้อนอดีตสมุยกันก่อนเลยล่ะพี่เปรี้ยวค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ตลาดแม่น้ำค่ะค่ะตรงนี้เขาเรียกว่าไชน่าทาวน์ชุมชนคนจีนนะคะทุกคนก็จะเป็นลูกหลานจีนหมดค่ะโลสำเภามาเลยเหมือนคุณปู่พี่อ่ะก็มาถึงก็มาอยู่ที่ตำบล นี้เลยมาถึงไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยใช่ไหมคะทุกคนก็จะเรียกว่าตึกกงมีชื่อเป็นทางการว่าศาลเจ้าแม่น้ำศาลเจ้าแม่น้ำตั้งอยู่ที่ชุมชนแม่น้ำนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนแล้วก็ชาวเรือในสมุยจะรู้จักกันดีนะครับแต่ปัจจุบันก็มีศาลเจ้าแห่งใหม่ล่าสุดบนเกาะสมุยเช่นกันนั่นก็คือศาลเจ้ากวนอูใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะว่ากันว่าใครอยากมีคู่ครองอยากมีลูกสืบเชื้อสายก็ต้องมากราบไหว้ขอพรที่นี่เท่านั้นนะครับส่วนใหญ่คนมาขออะไรบ้างคะคนมาขอไม่มีลูกเขาไม่มีคู่แต่งงานเขาก็มาขอก็ได้ขอไปไม่มีคู่ไม่มีคู่แต่งงานก็ขอได้ด้วยนั่นไงต้องเธอเลยนะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปแล้วจะพามาเที่ยวชิวๆ ชมวิวเกาะสมุยกันต่อนะครับเราเดินทางขึ้นไปบนเขาใหญ่นะฮะเป็นพื้นที่ปลูกผลไม้เช่นมังคุดเงาะแล้วก็ทุเรียนเนี่ยส่งออกนอกแหล่งใหญ่ที่สุดของเกาะเลยนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้มากินทุเรียนนะโยเราจะพามาชมวิวมุมสูงของเกาะสมุยกันนะครับมานี่พาขึ้นเขากันมาเป็นเรื่องบรรดาวมากพามาร้านกาแฟเหรอคะร้านกาแฟค่ะซีวิวพาโนรามาเห็นสมุยเกือบทั้งเกาะเลย
พิ่งเปิดใช่ป่ะคะสมิธยินดีต้อนรับทุกคนเลยครับเปิดนานยังคะเปิดประมาณ2ปีฮะเวลาจะไปนั่งตรงนั้นนี่โทรศัพท์มือถือเอาไว้ในกระเป๋าอะไรอย่างงี้นะเวลาไหนสวยสุดคะถ้ามาที่นี่ตกฝั่งนี้ใช่มั้ยคะตกลงบนกอ4กอ5โอ้โหถ้าตกลงตรงนี้นี่เท่เลยนะมาสักประมาณแบบ5โมงนะแล้วมานั่งกินอะไรไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยรอพระอาทิตย์ตกแล้วดูวิวไปด้วยมาที่นี่ก็ต้องกินผัดไทยมิสเตอร์คมนะครับที่จะเน้นรสชาติความอร่อยจากมะขามเปียกเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งสด2ตัวใหญ่แบบนี้จานละ150บาทนะครับอุ้ยลูกค้าต่างชาติเนี่ยฟินสุดๆแต่ถ้าจะให้ร้อยได้แรงกกงั้นก็ต้องมากินหมี่ผัดสมุยเส้นแดงๆแบบนี้นะฮะถึงจะเรียกว่ามาถึงสมุยแล้วนี้มาสมุยก็ต้องมากินผัดหมี่สมุยผัดหมี่มะพร้าวไอตัวอันนี้แหละที่บอกเมื่อกี้ว่ามันจะต้องมีมีหัวกะทิแล้วก็มีเครื่องแกงพริกเม็ดใหญ่แล้วก็พวกกระเทียมหัวหอมถ้ามีน้ำอันนี้อยู่ก็เอาเส้นลงแล้วผัดได้เลยเงี้ยใช่ค่ะใช่อันนี้คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นหน้าตาของสมุยเลยโอเป็นหน้าตาของสมุยเลยทีเดียวคือถ้าเป็นคนสมุยจริงๆก็ต้องทำได้ทุกบ้านอันนี้แปลกดีไม่เคยกินแบบนี้หอมพริกดีค่ะเวลาใส่พริกแห้งนิดป่นเข้าไปนิดนึงหอมมีผัดสมุยนี่จะมีขายอยู่กับร้านขนมจีนทั่วเกาะสมุยเลยนะครับเราแวะกันที่ร้านเจ๊แอดสมุยนะฮะมีทั้งน้ำยาปูน้ำพริกกุ้งอยากกินอะไรตักราดเองโลดเลยนะฮะเป็นเมนูที่คนสมุยกินกันตลอดทั้งวันเลยแหละครับปกติเนี่ยคนสมุยเวลาเช้าๆกินอะไรกันบ้างคะมีขนมจีนแล้วก็มีข้าวแกงข้าวยำพี่เปรี้ยวบอกว่าวันนี้จะพามาหาเน็ตไอดอลที่ร้านขนมจีนค่ะเป็นเซเลบริตี้ของสมุยค่ะพี่เปรี้ยวบอกว่าเวลาจะไปงานอะไรอย่างนี้ต้องเชิญคนนี้ไปนะฮะโอ้โหขาดน้องแอดถือว่าไม่ครบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ไฮพี่ไฮมาทำอะไรที่สมุยคะโอ้ยดูกี่แว็บก็นึกว่าพี่ไฮอาภพรเหมือนกันจริงๆอุ้ยลำเสียพี่แอดเนี่ยเป็นแม่ค้าขายขนมจีนนะฮะแต่อาชีพเสริมก็คือเป็นเซเลบออกงานทั่วเกาะเลยจ้าลูกใครแต่งฉลองตำแหน่งเปิดงานตัดริบบิ้นทีไปทุกงานแถมเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมขึ้นเวทีปกติพี่แอดไปงานที่สมุยตลอดเลยเหรอคะทุกคนต้องเชิญพี่เหรอคะทุกคนต้องเชิญค่ะทำไมอ่ะทำไมถึงเชิญบางงานไม่เชิญแต่เตรียมชุดไว้แล้วนางก็ไปเอาเหรอคะอ๋อเราจะไปโผล่ที่งานเป็นสีสันเป็นสีสันเขาบอกว่าชุดแต่ละวันที่ไปนี่จัดเต็มมากก็ให้เกียรติให้เกียรติงานนะคะนี่ก็ให้เกียรติรายการเรามากๆนะฮะดูการแต่งตัวและการแต่งหน้าทั้งหมดเป็นไงล่ะแซ่บจริงๆเลยแต่ที่ต้องบอกว่าคนที่เป็นเซเลบมากกว่านั่นก็คือพี่เปรี้ยวนี่แหละฮะเป็นทั้งเจ้าถิ่นเป็นทั้งขาใหญ่ประจำเกาะสมุยเลยทีเดียวเชื่อไหมครับว่าร้านนวดร้านสปาทั่วหาดเฉวง 4-5 ร้านเนี่ยเป็นของพี่เปรี้ยวหมดเลยจ้าย่านนี้ที่เราเดินกันก็เป็นเมืองหลวงเมืองหลวงของสมุยเพราะว่าอย่างนั้นตรงนี้คือเฉวงใช่ป่ะคะพี่เปรี้ยวเฉวงค่ะเฉวงนี่ไม่มีวันหลับไม่เคยหลับพี่เปรี้ยวบอกว่าผลไม้ที่สมุยนี่ราคาสูงนิดนึงใช่ไหมคะมากค่ะยกเว้นผลไม้ตามฤดูกาลของสมุยก็จะมีเงาะทุเรียนมังคุดลังสาแต่ต้องเป็นฤดูของมันแตงเมืองแตงโมไม่มีค่ะแตงโมพวกนี้ไม่มีพวกนี้แพงหมดพวกนี้ของนำเข้าค่ะอันนี้แพ็คละ100บาทแหมพาเดินมาเหนื่อยๆนะครับก็จะพามาอิ่มท้องกันที่ร้านเทอร์มินอลดีเป็นร้านของพี่เปรี้ยวอีกเช่นกันนะฮะร้านนี้จะขายทั้งวันเน้นอาหารไทยเทศแล้วก็ท้องถิ่นอย่างวันนี้ก็จะโชว์เมนูคนสมุยให้ชิมกันนะครับอีกหนึ่งเมนูที่เราจะทำมันต้องใช้กุ้งอันนี้กุ้งแสมมันพิเศษกว่ากุ้งปกติอื่นๆยังไงคะกุ้งโอทัดทางนี้เรียกว่ากุ้งแสมตัวมันเองถ้ามันสดเนี่ยนะครับเนื้อมันจะกรอบและหวานต้องจับวันนี้แล้วต้องทำวันนี้ก็คืออยู่ทางแถบทางฝั่งทะเลอ่าวไทยทั้งหมดและเมนูนี้ที่เราจะทำคืออันนี้ง่ายๆเลยฮะนึ่งน้ำซีอิ๊วค่ะแค่นั้นเองเมนูนี้ทำไม่ยากนะครับผ่ากุ้งทำความสะอาดจากนั้นก็นำมานึ่งพอสุกแล้วก็นำเอาน้ำซีอิ๊วปรุงรสราดแค่นี้ก็ร้อยจังหู้แล้วนะฮะหรืออยากจะกินอะไรแซ่บๆเผ็ดๆก็ต้องกินแกงเหลืองล็อบสเตอร์โอ้ยตายลับปากอันนี้ภูเก็ตล็อบสเตอร์ครับหรือว่าที่เรียกกันว่าล็อบสเตอร์7สีนะครับก็คือสีเขาจะสวยหน่อยสีแบบมีหลายๆสีวันนี้เราจะได้กินแกงเหลืองล็อบสเตอร์โอ้โหเป็นบุญปากของหนูแท้ๆครับอันนี้เป็นแกงเหลืองปากใต้นะครับครับปรุงน้ำแกงให้เรียบร้อยเคี่ยวน้ำแกงให้เข้มข้นแล้วก็ใส่ยอดมะพร้าวก่อนนะครับค่ะล็อบสเตอร์เขาใส่กันตอนไหนคะตอนที่น้ำเดือดนะครับเดี๋ยวเราต้องพักเนื้อมานะครับเนื้อล็อบสเตอร์นี่ต้องหั่นเป็นชิ้นๆนะครับจากนั้นก็ต้องเอาตัวกุ้งนี่แหละครับไปต้มเพื่อให้ความมันความหอมตรงหัวกุ้งเนี่ยนะครับผสมลงไปกับน้ำแกงส้ม
แล้วก็ค่อยเอาเนื้อใส่ลงไปจานนี้ก็ตามน้ำหนักกุ้งเลยนะฮะประมาณ 1,500 บวกบวกแล้วก็ยังมีเมนูเรียกน้ำย่อยอีกหลายอย่างนะครับที่อยากให้ลองมาชิมกันได้ที่เกาะสมุยแห่งนี้นะฮะใกล้หน้าร้อนแบบนี้ยังไม่มีแผนเที่ยวไหนก็ต้องฝากสมุยไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะต้องหลงรักสมุยแน่นอนนะครับลูกค้าคำใหญ่ไปนะคะลูกชอบกินชีสใช่พี่มีชีสภาษาอังกฤษอยู่จะเอาไปไหมกับชีสกับชีสไม่ใช่อันนั้นอันนั้นเป็นวิชาการเป็นกระดาษ A4 อันนั้นเคยเรียนผ่านมานานแล้วแป๊บนึงนะจะเล่นอะไร5บาท10บาทก็ไม่ต้องขยันไม่เป็นไรงั้นพูดกันไปพูดกันไปทำไมเป็นไงลูกเอามาจากไหนอะพี่ฮะลูกในตลาดเราก็ขายตุ๊กตาลูกเทพเดี๋ยวพาไปสมุยพาไปสมุยด้วยเพราะว่าไปสมุยนี่ต้องฟิตฟิตฟอร์ไฟเวลาพี่พูดกับเขาพี่ก็จะได้ฟิตฟิตฟอร์ไฟกับเขาต่างชาติเยอะไงต่างชาติเยอะโทรศัพท์อะอะไรนะลูกเทพอยากไปเที่ยวฟูมูนจะไปฟูมูนเหรอฟูมูนปาร์ตี้มีวันนั้นพอดีหรออยู่ในช่วงที่หนูไปพอดีต้องบอกว่าคนเยอะมากเราฝรั่งเยอะเหมือนอยู่เมืองนอกเลยค่ะอย่างนี้งั้นเอาบริดาไปเปิดที่นู่นตรงไหนตรงไหนตรงกลางถนนเฉวงนะเราเป็นเซ็นเตอร์กลางถนนเลยกลางถนนเลยไม่ได้แต่ที่หน้าเหมือนจะพาไปตะลุยราตรีโอ้พาเที่ยวกลางคืนเหรอนี่นานๆจะได้เที่ยวกลางคืนสักทีไปก่อนไปก่อนจริงจริงไปก่อนมีที่เด็ดอีกเยอะค่ะที่สมุยอยากจะรู้นะคะต้องติดตามกันในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ